วันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นวันที่เราจะมาร่วมกันนะคะส่งเสียงส่องแสงด้วยการใช้ดาวเป็นสัญลักษณ์นะคะเพื่อที่จะเปิดไฟสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะมีกระบวนการไต่สวนงั้นกิจกรรมวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็คือว่าเราก็อยากจะเปิดไฟส่องให้เห็นความยุติธรรมนะคะแล้วก็เรียกร้องกระบวนการตุลาการกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะให้พิจารณาการคืนสิทธิ์ประกันตัวให้กับเพื่อนเรานะคะเพราะเราถือว่าอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่เพื่อนเราควรจะได้ที่คิดว่ากระบวนการยุติธรรมมันควรจะต้องมีความเท่าเทียมกันนะคะโดยกระบวนการเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ใช้ระบบอย่างไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะการคืนสิทธิ์ประกันตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางยุติธรรมที่กำหนดไว้เนาะในทั้งตั้งแต่ในกฎหมายอาญาแล้วก็ในรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเราคิดว่าทุกคนต้องได้รับสิทธินั้นที่ผ่านมาเราเห็นความไม่ยุติธรรมนะคะบางกลุ่มได้รับสิทธิ์บางกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์ความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเลือกปฏิบัตินะคะงั้นเราถึงออกมาเรียกร้องวันนี้ค่ะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6ปล่อยเพื่อนหนูมาก็อยากให้ศาลค่ะคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ค่ะปล่อยเพื่อนเพื่อนของเราทุกคนออกมาการคิดต่างมันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นคือฝั่งตรงข้ามเราไม่ได้จะเป็นต้องแบบจำคุกหรือต้องมีใครมาอดข้าวเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อทำให้สังคมมันดีขึ้นมันไม่ควรมีใครต้องมาทำขนาดนี้เลยอ่ะอยากให้ศาลแบบคิดถึงความเป็นคนให้มากกว่านี้นะคะพี่น้องเอ้ยไปเพื่อนเอ้ย